สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยอีกรอบนึงนะคะวันนี้ก็จะฝึกฟังด้วยเรียนคำศัพท์ใหม่ไปด้วยวิดีโอที่เลือกมาก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะคะซึ่งความยาวก็จะอยู่ที่2นาทีครึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเวลาที่เรียนออนไลน์ตัวต่อตัวด้วยกันนะคะแต่ว่าวิดีโอที่เลือกก็จะง่ายกว่านี้แล้วทุกคนก็อาจจะเข้าใจมากกว่านี้เพราะว่ามันได้คุยกันแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นการพูดคนเดียวเลยจริงๆแล้วก็เดาเอาว่าคนดูจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนแต่ว่าก็จะพยายามอธิบายช้าๆแล้วก็พูดชัดๆให้ทุกคนเข้าใจนะคะวิดีโอนี้ยากตรงไหนยากตรงที่ใช้คำศัพท์ที่แปลตรงตัวไม่ได้มีแสลงด้วยแล้วก็ด้วยความที่อีกคนนึงเป็นเกย์แล้วเขาก็จะมีจริตจักรการวิธีการพูดของเกย์ๆนะอยากจะให้ทุกคนลองฟังดูจนจบก่อนนะคะแล้วก็มาฟังด้วยกันอีกรอบแล้วก็แปลว่าไอสิ่งที่เขาพูดมันแปลว่าอะไรถ้าฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจห้ามลดสปีดลงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นระดับการพูดที่ธรรมชาติมากๆแล้วก็ปกติมากๆเลยเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะ เลิกแอปใสได้ละแล้วก็เอาร่างจริงออกมาคุยกันมีเขี้ยวก็ใส่เขี้ยวออกมามีหางก็ใส่หางออกมาไอ้เป็นคนนะคะพิชิต้าไม่มีเขี้ยวไม่มีหางอะไรทั้งนั้นเหรอถ้าอย่างไรไอ้ตั้มก็ไม่มีเขาเหมือนกันเธอเลิกพยายามในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ได้แล้วเพราะยังไงหรอไอ้ตั้มมันก็ไม่กลับไปคืนดีกับเธอหรอกอะไรทำให้พี่ชิต้าคิดว่าฝ้ายอยากกลับไปคืนดีกับตั้มคะหูฉันมีฉันก็ได้ยินที่แกท้าวความถึงอดีตชาติของแกกับไอ้ตั้มไงฝ้ายไม่ได้คิดอะไรค่ะฝ้ายแค่รู้สึกผิดที่ทิ้งคนดีๆอย่างตั้มไปแล้วฝ้ายก็รู้ดีว่ามันสายเกินไปที่ฝ้ายจะกลับมาและที่ฝ้ายยอมอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะฝ้ายอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะคะพี่ชิต้าแต่ถ้าฝ้ายอยู่ที่นี่แล้วทำให้พี่ชิต้าลำบากใจฝ้ายก็ขอโทษด้วยนะคะเลิกทำตัวนางเอกได้แล้วแล้วก็บอกความจริงไปเถอะว่าแกต้องการอะไรถึงมาอยู่ที่นี่ถ้าพี่ชิต้าคิดว่าชีวิตฝ้ายพังแล้วแล้วฝ้ายจะมาทำให้ชีวิตพี่ชิต้าพังไปด้วยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะพี่ชีต้าฝ้ายไม่ทำหรอกถ้าฝ้ายคิดจะพูดความลับของพี่ชีต้าฝ้ายก็คงพูดไปนานแล้วที่ฝ้ายพูดมันก็ถูกอะแต่กูจะเชื่อมันได้ไหมเนี่ย อย่าใจอ่อนค่ะอิชิต้าอย่าใจอ่อน พวกชะนีอะมันซุงแหลกเก่งจะตายฝ้ายไม่เหลือใครแล้วจริงๆค่ะฝ้ายมีแค่ตั้มพี่ชีต้าแล้วก็เจ๊ออยยกโทษให้ฝ้ายด้วยนะคะกับเรื่องที่ผ่านมาจ้าพี่ยกโทษให้นี่แล้วทำไมกูต้องไปเทิมกับมันด้วยวะเนี่ยขอฉันกลับไปคิดก่อนได้ไหมว่าฉันจะยกโทษให้เธอได้หรือเปล่าอ่ะฝ้ายเข้าใจค่ะว่ามันต้องใช้เวลาฝ้ายเองก็ทำกับพี่ชีต้าไว้เยอะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ยินหมดทุกคำหรือเปล่าแล้วก็เข้าใจอะไรบ้างไม่เข้าใจอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเลิกแอปใสได้แล้วแอปคืออะไรแอปก็ไม่ใช่แอปพลิเคชันนะแอปมาจากคำว่าแอปแบลหลายคนก็เป็นแสลงที่ใช้กันฮิตมากเลยเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนใช้อยู่แต่ว่ามันจะความหมายเปลี่ยนไปคำว่าแอปใสใสก็มาจากคำว่าสดใสหมายความว่าแอปใสก็คือแกล้งทำเป็นใสซื่อแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจแกล้งทำเป็นไร้เดียงสาเป็นแบบ naive เป็น innocent มากๆเลยเลิกแอปใสได้แล้วแล้วเอาร่างจริงออกมาคุยกันร่างจริงร่างก็คือร่างกายร่างจริงหมายความว่า
ัวตนที่แท้จริงมาคุยกันก็คือเลิกทำตัวแบบนี้ได้แล้วเอาตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมาคุยกับฉันเลยมีเขี้ยวก็ใส่เขี้ยวออกมามีหางก็ใส่หางออกมาตรงนี้เข้าใจไหมคะเขี้ยวคืออะไรเขี้ยวก็คือฟันที่แหลมๆของสัตว์ซึ่งคนก็มีนะคนก็เวลามีเขี้ยวหลายคนก็มองว่ามันน่ารักแต่หลายคนเวลาจัดฟันเขาก็อยากจะเอาออกบางคนก็ไปทำแต่ว่าถ้าสำหรับสัตว์แล้วมันเป็นอะไรที่ดุร้ายมันสื่อถึงความดุร้ายที่เขาบอกว่ามีเขี้ยวก็ใส่เขี้ยวออกมาหมายความว่าถ้าตัวตนของเธอมันร้ายมากเธอก็ปล่อยออกมาเลยมีหางก็ใส่หางออกมาหางอันนี้เขาก็เปรียบเทียบกับหางของสัตว์ที่ถ้าเธอแบบเป็นสัตว์ชนิดไหนเธอก็เอาตัวตนที่แท้จริงของเธอออกมาคุยกับฉันเลยแล้วผู้หญิงชื่ออะไรคะผู้หญิงชื่อฝ้ายเขาก็จะแทนตัวเองว่าฝ้ายเห็นไหมคะคนไทยไม่ได้พูดฉันตลอดแล้วเขาก็ไม่ได้พูดผมผู้ชายก็ไม่ได้พูดผมแล้วก็ไม่ได้พูดคุณเขาเรียกตัวเองว่าฝ้ายฝ้ายเป็นคนนะคะพี่ชีตาผู้ชายที่เป็นเกย์ชื่อชีตาไม่มีเขี้ยวไม่มีหางอะไรทั้งนั้นแล้วชีตาก็ตอบกลับว่าหรอถ้าอย่างนั้นไอ้ตั้มมันก็ไม่มีเขาเหมือนกันไอ้ตั้มก็คือเป็นเพื่อนของชีตาก็คือเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่สองคนนี้กำลังพูดถึงกันอยู่ซึ่งต้องเล่าก่อนว่าเรื่องราวเป็นยังไงซึ่งตั้มกับฝ้ายเคยคบกันสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือฝ้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดของตั้มซึ่งมันเป็นคอนโด2ห้องนอนซึ่งชีต้าก็อยู่ในคอนโดนั้นด้วยถ้าอย่างนั้นไอ้ตั้มมันก็ไม่มีเขาเหมือนกันหมายความว่าไอ้ตั้มมันก็ไม่ได้โง่นะมันไม่ใช่ควายที่จะมีเขาบนหัวเห็นไหมคะมันเป็นการเล่นคำถ้าตรงนี้มีคนเข้าใจบอกด้วยนะคะแปลว่าภาษาไทยคุณเก่งมากถือถ้าเข้าใจตรงนี้แต่ว่าถ้าตอนแรกไม่เข้าใจแต่ว่าหลังจากที่อธิบายให้ฟังแล้วเข้าใจก็บอกด้วยนะคะแปลว่าเราเป็นคนสอนที่ดีแล้วถ้าทุกคนเข้าใจนะไอ้ตั้มมันก็ไม่กลับไปคืนดีกับเธอหรอกคำว่าคืนดีก็คือกลับไปคบกันใหม่คำว่าคืนดีใช้กับใครก็ได้นะคะเป็นเพื่อนที่ทะเลาะกันไม่คุยกันกลับมาคืนดีกันก็หมายความว่ากลับมาคุยกันเป็นปกติแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแฟนอย่างเดียวนะคะเป็นใครก็ได้ที่เมื่อก่อนเคยเป็นเพื่อนกันเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ทะเลาะกันจนไม่คุยกันพอกลับมาคืนดีกันก็คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมเท้าความถึงอดีตชาติอดีตชาติคืออะไรคำว่าอดีตชาติก็คืออดีตหมายความว่าแต่ว่าพอเราพูดคำว่าอดีตชาติมันให้ความรู้สึกที่แบบยาวนานมากคือแบบผ่านมาหลายสิบปี20ปีแล้วถึงจะใช้คำว่าอดีตชาติแล้วเราก็จะใช้คำว่าเท้าความถึงอดีตชาติคำว่าเท้าความหมายถึงเล่าเรื่องในอดีตที่มันผ่านมานานมากแล้วถ้าเราใช้คำว่าเล่าถึงอดีตมันก็จะเป็นแค่การพูดถึงเรื่องอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งอาจจะผ่านมาไม่นานแต่พอใช้คำว่าเท้าความมันให้ความรู้สึกที่ว่าเรื่องนั้นมันเกิดมานานมากแล้วมันสายเกินไปที่ฝ้ายจะกลับมาคำว่ากลับมาในที่นี้หมายความว่ากลับมาคบกันใหม่ก็คือกลับมาคบกับตั้มอีกทีนึงลำบากใจแต่ถ้าฝ้ายอยู่ที่นี่แล้วทำให้พี่ชีต้าลำบากใจคำว่าลำบากใจก็คือทำให้รู้สึกอึดอัดทำให้รู้สึกไม่สบายใจคำว่าลำบากใจเราก็จะใช้เวลาที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะอันนี้มันเป็นคำที่แบบสำหรับคนไทยที่เราอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกอึดอัดแต่เราก็ไม่สามารถที่จะพูดความรู้สึกของเราออกไปได้เพราะว่าเกรงใจหรือว่าอยู่ในตำแหน่งหรือว่าอยู่ในบริบทที่เราไม่สามารถที่จะพูดไปได้ซึ่งในสถานการณ์นี้ฝ้ายต้องเท้าความว่าฝ้ายเป็นคนทิ้งตั้มแล้วตั้มกับชีต้าก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วพอฝ้ายพยายามที่จะกลับเข้ามาอยู่ที่นี่ชีต้าก็ไม่พอใจแล้วก็
อยากจะให้ฝ้ายออกไปแต่ก็พูดหรือว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตั้มเป็นคนชวนฝ้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดนี้เองเลิกทำตัวนางเอกได้แล้วเลิกทำตัวนางเอกได้แล้วคำว่านางเอกก็คือนางเอกเป็นผู้หญิงตัวละครตัวหลักนะคะเวลาที่ใครเคยดูละครไทยซีรีส์หรือว่าหนังนางเอกก็ถ้าภาพลักษณ์ของนางเอกไทยก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยแสนดีก็คือแบบดีไปหมดไม่สู้ใครชิต้าบอกว่าเลิกทำตัวนางเอกได้แล้วก็มันก็มีความหมายเดียวกันกับตอนแรกที่เขาบอกว่าเลิกแอปใส่ได้แล้วก็คือเลิกทำตัวแบบนี้ได้แล้วชีวิตฝ้ายพังแล้วคำว่าชีวิตพังคำว่าพังมันใช้กับชีวิตได้ด้วยนะคะไม่ใช่ใช้ได้แค่กับสิ่งของอย่างเดียวชีวิตพังก็คือแบบไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตแล้วอย่าใจอ่อนค่ะอย่าใจอ่อนคำว่าใจอ่อนคำนี้ไม่รู้ว่ามีภาษาอังกฤษคำไหนที่จะแปลได้ตรงตัวหรือเปล่าถ้าใครเข้าใจความหมายของใจอ่อนแล้วก็รู้ว่าคำไหนที่จะเหมาะสมที่จะแปลคำว่าใจอ่อนก็บอกกันด้วยนะคะแต่ถ้าเซิร์ชใน Google มันจะบอกว่า vulnerable ซึ่งไม่ใช่ใจอ่อนยกตัวอย่างในสถานการณ์นี้ฝ้ายพยายามที่จะขอโทษชีต้าแต่ชีต้าพูดกับตัวเองว่าอย่าใจอ่อนนะอีชีต้าอย่าใจอ่อนก็คืออย่าไปเชื่อในสิ่งที่ฝ้ายพูดแล้วก็ยกโทษให้ฝ้ายได้ง่ายๆนั่นคือคำว่าใจอ่อนถ้ามีใครมาชวนหรือว่าบอกให้เราทำอะไรแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจของเราว่าเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่คนนั้นพูดแต่สุดท้ายพอเขาพูดแล้วแล้วเรากำลังจะเริ่มเชื่ออันนั้นก็เรียกว่าใจอ่อนเหมือนกันหรือว่าในบริบทของถ้าคนเป็นแฟนกันทะเลาะกันผู้ชายง้อคิดว่าหลายคนคงจะรู้จักคำว่าง้อถ้าไม่รู้จักก็บอกนะคะถ้าผู้ชายง้อผู้หญิงแล้วผู้หญิงไม่ใจอ่อนสักทีหมายความว่าผู้หญิงไม่ยอมกลับมาคุยกันดีๆสักทีหรือว่าผู้หญิงไม่ยกโทษให้อันนั้นก็จะเรียกว่าไม่ใจอ่อนเหมือนกันซึ่งคำว่าใจอ่อนก็จะตรงข้ามกับคำว่าใจแข็งหมายความว่าก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อฉันจะทำแบบนี้ฉันจะเป็นแบบนี้ใครก็มาเปลี่ยนใจฉันไม่ได้ชะนีมันซุงแหลเก่งจะตายชะนีเป็นสแลงนะคะจะเป็นศัพท์ของเก่งแล้วก็เกที่ใช้เรียกผู้หญิงว่าชะนีซุงแหลก็มาจากคำว่าตอแหลจริงๆไม่เคยได้ยินใครใช้คำว่าซุงแหลในชีวิตประจำวันนะแต่ว่ามันสามารถเดาได้จากบริบทก็เพิ่งเคยได้ยินในซีรีส์นี้เรื่องนี้แหละซุงแหลก็คือคำว่าตอแหลตอแหลก็คือแบบโกหกเก่งฝ้ายไม่เหลือใครฝ้ายไม่เหลือใครอันนี้แปลตรงตัวคิดว่าหลายคนน่าจะเข้าใจฝ้ายไม่เหลือใครก็คือชีวิตเขาไม่มีใครแล้วเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมาก็คือเรื่องอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะคะเราจะใช้คำว่าเรื่องที่ผ่านมาคำหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าเคลิ้มเดี๋ยวแล้วทำไมกูต้องไปเคลิ้มกับมันด้วยวะคำว่าเคลิ้มอันนี้ชีต้าพูดคนเดียวเคลิ้มก็คือรู้สึกเชื่อในสิ่งที่ฝ้ายพูดก็คือคล้อยตามไปด้วยพูดนิดหน่อยก็เคลิ้มแล้วก็คือแบบมีคนมาพูดอะไรให้เราเชื่อเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแล้วเราก็กำลังจะเชื่อหรือว่าเชื่อไปแล้วนิดนึงนั่นแหละคือคำว่าเคลิ้มฝ้ายเองก็ทำกับพี่ชีต้าไว้เยอะทำไว้เยอะประโยคนี้มันมีแค่ความหมายเดียวนะคะทำกับพี่ชีต้าไว้เยอะเพราะคำว่าเยอะมันหมายความว่าสิ่งที่ฝ้ายทำไม่ดีมันจะต้องเป็นเรื่องไม่ดีเท่านั้นนะคะที่ฝ้ายทำในอดีตมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีฝ้ายเองก็ทำกับพี่ชีต้าไว้เยอะก็คือทำสิ่งที่ไม่ดีกับชีต้าไว้เยอะในอดีตจบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ฝึกฟังไปด้วยถ้าใครที่เป็น beginner แล้วคิดว่าวิดีโอนี้มันยากก็ไม่เป็นไรก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าอยากจะให้ลองฟังก่อนสำหรับใครที่อยากจะเรียนด้วยกันตัวต่อตัวอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เรา
สอนกันในคลาสแต่ว่าเราก็อาจจะไปช้ากว่านี้เพราะว่าคือถ้าไม่เข้าใจตรงไหนคนเรียนก็จะถามได้เลยว่าไอ้ตรงนี้แปลว่าอะไรแต่ว่าหลักๆแล้วคืออยากจะให้ลองฟังเพราะว่ามันเป็นความเร็วที่ปกติที่คนพูดกันมันก็จะไม่เหมือนกับเวลาที่พูดแบบนี้เพราะจริงๆแล้วคนไทยไม่พูดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นภาษาที่ปกติภาษาที่เป็นธรรมชาติมากๆเวลาเรียนเราก็ไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนเข้าใจหมดเพราะว่าถ้าทุกคนเข้าใจหมดแปลว่าอะไรคะแปลว่าวิดีโอนั้นมันง่ายเกินไปแต่ว่าพอเรียนจริงๆก็จะมีหลายระดับให้เลือกแล้วก็จะทดสอบกันก่อนว่าเข้าใจประมาณไหนแต่ว่าสำหรับใครที่เป็น advanced แล้วสนใจเรื่องอะไรอยากเรียนอะไรหามาเองได้นะคะเพราะว่า advanced มันก็จะยากนิดนึงตรงที่คนสอนก็ไม่รู้ว่าคนเรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็ขอเลข1ข้างล่างนะคะจะได้ทำใหม่แล้วก็บอกด้วยว่าอันนี้มันง่ายไปหรือว่ามันยากไปเราก็จะพยายามหาอะไรที่มันกลางๆสำหรับทุกคนเพราะว่ามันยากที่จะทำวิดีโอแบบนี้ลง YouTube เพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนดูแต่ว่าถ้าทุกคนช่วยคอมเมนต์ระดับตัวเองหรือว่าแต่ละวิดีโอที่เราโพสต์มันก็จะทำให้เรามีความคิดได้ว่าวิดีโอต่อไปเราควรจะทำอะไรดีโอเคว่นเวิร์กมาเยอะแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้ามีคำถามก็ทิ้งไว้ข้างล่างได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เลิกแอปใสซะแล้วแล้วก็เอาร่างจริงออกมาคุยกันมีเขี้ยวก็ใส่เขี้ยวออกมามีหางก็ใส่หางออกมาฝ้ายเป็นคนนะคะพิชิต้าไม่มีเขี้ยวไม่มีหางอะไรทั้งนั้นเหรอถ้าอย่างไรไอ้ตั้มก็ไม่มีเขาเหมือนกันเธอเลิกพยายามในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ได้ละเพราะยังไงหรอไอ้ตั้มมันก็ไม่กลับไปคืนดีกับเธอหรอกอะไรทำให้พิชิต้าคิดว่าฝ้ายอยากกลับไปคืนดีกับตั้มคะโหฉันมีฉันก็ได้ยินที่แกเท้าความถึงอดีตชาติของแกกับไอ้ตั้มไงฝ้ายไม่ได้คิดอะไรค่ะฝ้ายแค่รู้สึกผิดที่ทิ้งคนดีๆอย่างตั้มไปแล้วฝ้ายก็รู้ดีว่ามันสายเกินไปที่ฝ้ายจะกลับมาและที่ฝ้ายยอมอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะฝ้ายอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะคะพี่ชีต้าแต่ถ้าฝ้ายอยู่ที่นี่แล้วทำให้พี่ชีต้าลำบากใจฝ้ายก็ขอโทษด้วยนะคะเลิกทำตัวนางเอกได้แล้วแล้วก็บอกความจริงไปเถอะว่าแกต้องการอะไรถึงมาอยู่ที่นี่ถ้าพี่ชีต้าคิดว่าชีวิตฝ้ายพังแล้วแล้วฝ้ายจะมาทำให้ชีวิตพี่ชีต้าพังไปด้วยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะพี่ชีต้าฝ้ายไม่ทำหรอกถ้าฝ้ายคิดจะพูดความลับของพี่ชีต้าฝ้ายก็คงพูดไปนานแล้วที่ฝ้ายพูดมันก็ถูกอ่ะแต่กูจะเชื่อมันได้ไหมเนี่ยอย่าใจอ่อนค่ะอิชิต้าอย่าใจอ่อนแค่ชะนีอ่ะมันซุงแหล่เก่งจะตายฝ้ายไม่เหลือใครแล้วจริงๆค่ะฝ้ายมีแค่ตั้มพี่ชีต้าแล้วก็เจ๊ออยยกโทษให้ฝ้ายด้วยนะคะกับเรื่องที่ผ่านมาพี่ยกโทษให้นี่ถ้าทำไมกูต้องไปเทิมกับมันด้วยวันนี้ขอฉันกลับไปคิดก่อนได้ไหมว่าฉันจะยกโทษให้เธอได้หรือเปล่าอ่ะฝ้ายเข้าใจค่ะว่ามันต้องใช้เวลาฝ้ายเองก็ทำกับพี่ชีต้าไว้เยอะ